ที่จังหวัดอุทัยธานีพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษนำคณะพนักงานสอบสวนและชุดปฏิบัติการพิเศษสนที่กำลังกับฝ่ายทหารจู่โจมตรวจค้นสถานที่เป้าหมายในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีซึ่งเป็นเครือข่ายของนายวิชัยปั้นงามหัวหน้าขบวนการเงินกู้นอกระบบซึ่งขณะนี้ได้หลบหนีอยู่ต่างประเทศโดยในวันนี้ได้เข้าตรวจค้นบ้านเครือข่ายจำนวน10หลังโดยจุดใหญ่ที่สุดเป็นบ้านเลขที่789บ้านคลองเคียนหมู่ที่7ตำบลท่าซุงอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีพบพ่อของนายวิชัยนอนป่วยและมารดาของนายวิชัยรวมทั้งคนดูแลบ้านอีก2คนพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษกล่าวว่าวันนี้ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI ส่วนที่กำลังกับกรมทหารราบที่4ฝ่ายปกครองและส่วนต่างๆและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เข้าตรวจและอายัดทรัพย์สินของเครือข่ายนายวิชัยปั้นงามณขณะที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นบ้านนะครับซึ่งในอดีตก็คือเป็นบ้านพักของนายวิชัยปัจจุบันนี้ก็เป็นที่พักของคุณพ่อคุณแม่ของคุณวิชัยนะครับเรากำลังดำเนินการตรวจค้นนะครับเอกสารหลักฐานซึ่งทางคณะพนักงานสอบสวนเนี่ยเราเชื่อว่าเป็นเครือข่ายที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันนะครับโดยสรุปภารกิจของวันนี้ก็คือเราก็ร่วมส่วนที่กำลังกันตรวจค้นในภารกิจหลักๆ2ประเด็นอย่างที่ผมได้กล่าวครับการตรวจค้นเอกสารหลักฐานดังกล่าวพนักงานสอบสวนเชื่อว่าเป็นเครือข่ายที่มีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกันจึงอยากฝากถึงบุคคลที่มีชื่อเป็นเจ้าของได้รีบแสดงตัวไปพบพนักงานสอบสวนเพื่อให้ข้อมูลว่าท่านเกี่ยวข้องอย่างไรได้ทรัพย์สินต่างๆเหล่านี้มาอย่างไรทางกรมสอบสวนคดีพิเศษจะพิจารณาว่าเกี่ยวข้องในขั้นตอนไหนเพื่อจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปแต่ว่าเป็นเพราะว่าเป็นที่พัก